เราจะต่อสายไปที่คุณนพดลปัทมะค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยรับรู้ปัญหานี้มานะคะมาถึงพ.ศ.นี้นะคะจะว่าอย่างไรสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีครับคุณนพดลฮะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับครับผมจะหยิบฉวยเอาประเด็นที่เปิดโดยสว.คำนูนขึ้นมาเป็นโจทย์ในการแลกเปลี่ยนกันนั่นนะครับผมจับความได้ว่าสว.คำนูนค้าน MOU 44ไม่เห็นด้วยถ้าในการพูดคุยรอบใหม่จะยึดตามกรอบของ MOU 44ดังนั้นต้องเรียนถามก่อนสาระหรือไฮไลท์ของ MOU 44คืออะไรครับค่ะเชิญค่ะ MOU 44ก็เป็น MOU ที่เซ็นเมื่อปี2544นะครับเป็นกลไกหลักและกลไกเดียวในขณะนี้ที่เราจะมาแบ่งเขาเรียกว่าเส้นเขตแดนแบ่งพื้นที่บริเวณเหนือองศาเหนือ11องศาเหนือเป็นการแบ่งเขตแดนนะครับเป็นการแบ่งพื้นที่ด้านล่าง11องศาเหนือเป็นการพัฒนาร่วมเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่ครับเป็นกลไกนี้เนี่ยกำหนดชัดเจนว่ามันไม่สามารถที่จะแยกการเจรจาได้ทั้งปักปันเขตแดนทางทะเลและทั้งพัฒนาร่วมจะต้องไปด้วยกันใช้คำว่า indivisible packageโอเคเพราะฉะนั้นที่ท่านสว.คำนวณเป็นห่วงเนี่ยไม่ต้องกังวลคำนวณครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากลไก MOU 44นี้ต้องเจรจาไปพร้อมกันครับโอเคมันผูกไว้แล้วผมขอสอบทานอีกสักครั้งนะครับสาระหรือไฮไลท์ใน MOU 44ว่ากันด้วยเรื่องกลไกและกระบวนการในการที่จะเจรจาทั้งในประเด็นแบ่งเขตแดนทางทะเลและในประเด็นแบ่งผลประโยชน์ใต้ทะเลอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องชัดเจนเลยครับ okay. ก็คือดูที่เส้น11องศาเหนือด้านแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรครับด้านใต้เส้นเขตแดนนี้เป็นพัฒนาร่วมมีพื้นที่ 16,000 ตารางกิโลเมตรรวมทั้งหมดก็ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรคร่าวๆครับผมครับบนจอขณะนี้ผมหยิบฉวยเอาแผนที่แนบท้าย MOU 44ขึ้นจอแสดงถึงขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและก็จะมีช่วงที่มันทึบๆอยู่ด้านบนผมเข้าใจว่าด้านบนก็คือไอ้ทึบๆด้านบนก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือเส้นลัติจูดที่11องศาเหนือถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับไอ้ที่โปร่งๆไอ้ที่พื้นขาวโปร่งๆข้างล่างมันก็คือด้านใต้ของเส้นลัติจูดที่11องศาเหนือOkay. ใช่ครับก็คือเขตพัฒนาร่วมใช่ครับ okay. แต่ทั้งสีทึบและสีโปร่งเนี่ยจะต้องเจรจาไปพร้อมกันครับไม่สามารถไปเจรจาเช่นไปเจรจาเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมเพื่อเอาน้ำมันและแก๊สมาใช้ก่อนนะโอเคส่วนเรื่องเส้นเขตแดนค่อยว่ากันเนี่ยไม่ได้ครับโอเคต้องคุยควบคู่เวลาเจรจาต้องเจรจาคู่ขนานกันทั้งฝั่งบนแล้วก็ฝั่งล่างฝั่งล่างไอ้ที่พื้นขาวๆมันเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาในเรื่องของแหล่งแก๊สกับแหล่งน้ำมันแต่ด้านบนทึบๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ต้องตกลงกันให้ชัดว่าเอ๊ะจะแบ่งเขตแดนทางทะเลกันอย่างไรแต่คราวนี้ครับผมถูกต้องครับแต่คราวนี้ใน MOU 44ที่สว.คำนูนแกกลัวนักกลัวหนา มันมีอะไรน่ากลัวครับมันมีอะไรที่ต้องระวังครับกลไกและกระบวนการในการที่จะเจรจาทั้งสองพื้นที่ครับครับข้อที่น่าระวังซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่มีเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาก็คือว่าการกล่าวอ้างเส้นเขตไหลทวีปหรือของทางกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วก็การแบ่งเขตแดนทางทะเลตั้งแต่ทะเลอนาเขตมาไหลทวีปแล้วมาเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยครับเส้นที่เขาอ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยว่าลากเส้นถูกต้องหรือไม่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะไปเจรจาตามกลไก MOU 44มันถึงเจรจามาตั้งแต่ปี2513ครับปีนี้มัน667เนี่ยมันก็ยังไม่จบ50ปียังไม่จบนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพูดคุยในการเจรจาระหว่างประเทศก็ต้องไปพูดคุยแล้วก็ใช้กรอบของกฎหมายทะเลปีอนุสัญญากฎหมายทะเลปี25ปี1958ครับผมครับทูดอีกครั้งนะฮะ MOU 44ไม่ได้ไปตกลงกันว่าตรงไหนเป็นของใครเพียงแค่บอกว่าจะเจรจากันอย่างไรแค่นั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นกรอบในการไปเจรจาครับผมไม่ใช่ข้อตกลงแบ่งเขตแดนแบ่งพื้นที่แบ่งผลประโยชน์ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับเป็นกรอบเป็นกลไกในการนำไปสู่การแบ่งเจรจาไม่ใช่เป็นการแบ่งเขตครับผมไม่ได้ยอมรับตามแผนที่นี้ถูกไหมคะที่เขาขีดมาใช่ครับโอเคทีนี้ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งทำไมในการเจรจาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลจึงเจรจาเฉพาะพื้นที่ทึบๆทางด้านบนด้านเหนือของละติจูดที่11องศาเหนือข้างล่างไม่คุยเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนหรืออย่างไรฮะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับ คือจริงๆแล้วท้ายที่สุดก็ต้องไปพูดคุยทั้ง1และ2ควบคู่กันไปอยู่ดีครับค่ะเมื่อได้ด้านเส้นเขตแดนด้านบนมันก็จะเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาร่วมด้านล่างเพราะว่ากรอบที่เป็นแผนที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้อง to be verified ทั้งนั้นนะฮะครับจะต้องไปอาจจะขยายมากกว่านี้นิดหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าการเจรจาในกรอบสีเทาด้านบนจะเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปยุติที่เส้นเขตแดนทางทะเลก่อนค่ะแล้วเส้นเขตแดนนั้นก็จะลากเชื่อมโยงมายังเขตพัฒนาร่วมด้านล่างเขาถึงใช้คำว่าไม่สามารถแบ่งแยกการเจรจากันได้ไงครับใช่ครับถามอย่างนี้ได้ไหมคะแสดงว่าต้องตกลงแนวเขตข้างบนเนี่ยถ้ามันตกลงกันได้ปุ๊บมันมีผลต่อการลากลงมาแล้วมันจะมีผลต่อแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยหรือเปล่าคะในการวางแนวหลังจากตกลงจากแนวเขตข้างบนได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่เขาลากเขตแล้วตัดเกาะกูดเราไปหน่อยนึงเราก็ไม่ได้ยอมรับในตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้มันก็ต้องคุยกันแล้วมันก็เจรจาไม่จบสักทีก็ต้องเจรจากันต่อไปใช่ครับมันถึงมีกรอบการเจรจา delimitation หรือการแบ่งพื้นที่ทางทะเลครับผมครับระหว่างที่การเจรจาพื้นที่ด้านบนเหนือ latitude ที่11สมมุติว่าระหว่างการเจรจาแล้วยังไม่มีบทสรุปจริงๆไอ้ข้างล่างเนี่ยเราจะร่วมกันพัฒนาแก๊สกับน้ำมันไปก่อนไปพลางๆได้ไหมยากอยู่ครับหลายคนก็แสดงความคิดเห็นแบบนั้นนะครับว่าระหว่างที่รอเส้นเขตแดนซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเจรจากันจบเนี่ยมาพัฒนาเอาน้ำมันมาใช้ก่อนดีไหมเพราะอีกหน่อยน้ำมันฟอสซิลฟิวเนี่ยอาจจะล้าสมัยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เพราะเรื่องคาร์บอนทีนี้มันยากตรงที่ว่า MOU 44เราไปตกลงกันว่าแยกกันไม่ได้แล้วอันที่2ท่าทีของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอันนี้ผมคงพูดแทนกรมไม่ได้นะผมไม่ได้มี official ไม่ได้มีหน้าที่แต่ความเห็นนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายคนก็บอกว่าเราจะต้องเจรจาเรื่องการเส้นเขตแดนทางทะเลให้จบซะก่อนครับถึงจะเชื่อมโยงกับพื้นที่พัฒนาร่วมครับผมค่ะถ้าดูแล้ว50กว่าปียังเจรจาไม่จบพอสอนนี้มันจะจบได้หรอคะเพราะมันยังตกลงไอ้เรื่องเขตแดนกันไม่ได้อะค่ะจริงๆอยู่ที่ไอ้เจตจำนงทางการเมืองของทั้งสองประเทศค่ะแล้วถ้าทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจบได้ความเห็นผมนะยังไงก็ตามมันมีจริงๆการแบ่งเขตแดนทางทะเลมันไม่ทำตามอำเภอใจไม่ได้นะครับมันมีกฎหมายทะเลอยู่แล้วมันมีกรอบอยู่ทีนี้แต่ละคู่เจรจาก็ต้องทำใจว่ามันต้องเป็นไปตามกฎหมายอันนี้คือมันมีหลักการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเจรจาหาข้อตกลงกันเถอะครับเพราะว่า MOU ตั้งแต่ปี44ปีนี้ก็รอ23ปีไปแล้วขนาดกรอบนะครับก็ไม่คืบหน้าครับผมครับเฮ้ยฟังไปฟังมา MOU 44ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนทำไมสว.คำนูนกลัวถึงขนาดเสนอให้โยนทิ้งไปเลยในการเจรจาก็ในเมื่อ MOU 44ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าให้เจรจาคู่ขนานกันไปทั้งเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การแบ่งผลประโยชน์แก๊สน้ำมันกันผมก็งงแล้วถ้าเช่นนั้นสว.คำนูนกลัวอะไรผมก็ไม่ทราบท่านกังวลยังไงนะครับแต่ผมกล่าวเรียนคุณในคุณอมรรัตน์ว่าถ้ามันมีข้อบกพร่องจริงๆเนี่ยผมคิดว่ากรมสนธิสัญญาและกฎหมายและข้าราชการกระทรวงเนี่ยคงไม่ปล่อยให้ไปลงนามในปี44โอเคนั่นน่าคิดประเด็นแรกครับโอเคได้ครับประเด็นที่2รัฐบาลท่านอดีตรัฐบาลแล้วกันว่าจะยกเลิกก็ไม่กล้าที่จะยกเลิกครับครับโอเคเรียนถามนี่ถ้าจะละจับได้ชื่อครับท่านนเอใจนิ่งถ้าเจรจาแบบนี้ไอ้กรอบเส้นที่ขีดไว้ถ้าเกิดมาเจรจารอบใหม่เนี่ยไม่ยึดตามกรอบเดินที่ขีดไว้ทั้งแนวฝั่งไทยแล้วก็แนวฝั่งกัมพูชาได้ไหมคะคือจริงๆมันเป็นกรอบเบื้องต้นนะครับถ้าสังเกตเราไปดูโน้ตนี่จะเขียนว่า to be verified มันก็ต้องไปตรวจสอบรอ verify โอเคโอเคกราบขอบพระคุณมากครับคุณนพดลกราบขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพดลปัทมานะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยวันนี้คุณนพดลเป็นประธานแกนพิธีการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่พรุ่งนี้หรืออีก
4เดือนข้างหน้าถ้าจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นไปได้ไม่น่าเกลียดใช่ไหมก็เคยเป็นมาแล้วมีประสบการณ์อยู่ในการเมติการเห็นปัญหากระทรวงต่างประเทศ